ศาลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนัดฟังคำพิพากษาคดีของนายสามารถขวัญชัยอายุ63ปีจำเลยในคดีกระทำความผิดมาตรา61วงเล็บ1วรรค2หลังนำเอกสารที่ระบุข้อความว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะคะ7สิงหาคมโหวตโนไปติดบริเวณห้างพันทิพย์เชียงใหม่ค่ะจนถูกดำเนินคดีมีโทษสูงสุด10ปีนะคะล่าสุดค่ะไอลอรายงานนะคะว่าศาลจังหวัดเชียงใหม่พิเคราะห์แล้วนะคะบอกว่าข้อความที่ระบุว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ7สิงหาคมโหวตโนเป็นคำนามธรรมไม่กระทบต่อร่างรัฐธรรมนูญจึงเห็นควรให้ยกฟ้องในคดีดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมแขกเข้าไปดูใน Facebook ของไอลอนะคะอยากจะนำบางส่วนค่ะของคำอธิบายนะคะว่าทำไมจึงยกฟ้องมาอ่านให้คุณผู้ชมฟังข้อความเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเมื่อพิจารณาข้อความในใบปลิวค่ะคำว่าเผด็จการตามพจนานุกรมหมายถึงการให้อำนาจบริหารเด็ดขาดโดยผู้นำคนเดียวคำว่าพินาศหมายถึงเสียหายโดยสิ้นเชิงซึ่งข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นการระบุถึงเรื่องทั่วๆไปไม่ได้หมายถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติหากจะตีความให้หมายถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ไม่อาจโยงไปถึงร่างรัฐธรรมนูญเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญบุคคลธรรมดาเมื่ออ่านข้อความในใบปลิวแล้วไม่อาจโยงไปถึงการออกเสียงประชามติได้และบุคคลที่จะมีสิทธิ์ออกเสียงประชามติต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์มีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจเองได้ข้อความในใบปลิวจึงไม่อาจชักจูงใจให้ไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือไปออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นการให้เหตุผลที่น่าที่แบบคือตั้งแต่แขกอ่านข่าวมาในรอบปีนี้นะคะคุณผู้ชมข่าวนี้เป็นข่าวที่แขกรู้สึกว่ามีสติสตังที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการอธิบายว่าพระราชบัญญัติประชามติเป็นกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดไม่อาจตีความว่าข้อความในใบปลิวมีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่ได้แม้โจทก์จะมีพยานแจ้งแม้โจทก์จะมีพยานเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเบิกความยืนยันว่าข้อความดังกล่าวมีลักษณะรุนแรงเป็นการปลุกระดมทางการเมืองก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวโจทก์ไม่มีกรรมการเลือกตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาเบิกความยืนยันในประเด็นนี้การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดนะคะศาลพิพากษายกฟ้องค่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปของรายการอินเทอร์วิวทางช่อง YouTube ของ Voice TV นะคะแต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มของเราค่ะคลิกไปที่ลิงก์ของ Voice TV ด้านล่างได้เลยค่ะ